เป็นเวลา9โมงนะคะก็กำลังจะไปขึ้นเรือกันกำลังสองจุดๆแล้วประมาณ 30-40 นาทีนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมคร่าวๆนะคะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวตะกี้จะแจ้งทราบเรือและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะคะโอเคก็คือที่เขาอธิบายก็คือทั้งหมดจะมี9ก่อนคือซิมิลันน่ะมันแปลว่า9ใช่ไหมในภาษาอะไรอะไรไม่แน่ใจนะแล้ว9ก่อนเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะได้ไปทุกเกาะนะทุกคนเราจะได้ไปแค่ประมาณ4เกาะเพราะว่าเกาะที่เหลือเขาจะเป็นแบบอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์เต่าอะไรพวกนี้เขาก็เลยจะไม่ค่อยให้เข้าไปได้นะคะเกาะแปดอะคือเราสามารถแบบมันจะมีบินเขาขึ้นบินขึ้นไปบินขึ้นไปดูจุดชมวิวของเขาที่ในเขาบนเขาอะไรเงี้ยใครจะแบบขึ้นไปก็ได้ใครจะไม่ปีนก็ได้ใช่ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเรือแล้วเรือที่เราจะขึ้นลำนี้นะคะแห่งชาตินะคะเกาะซิมิลันอุทยานแห่งชาติเกาะซิมิลันเดี๋ยวเราจะไปปีนขึ้นไปเขาเกือกใช่ไหมเขาเกือกกันนะคะที่เขาเกือกแล้วกำลังจะปีนขึ้นเขาว้าวถึงแล้วเกาะซิมิลันที่เขาให้นะคะจะประมาณนี้นึ่งลวกจิ้มทะเลลวกจิ้มอันนี้แม่ใส่ลวกจิ้มใส่น้ำด้วยเลยใส่เป็นต้มยำอันนี้แกงส้มอาหารกลางวันก็จะประมาณนี้ทริปแล้วบอกเลยว่าสุดยอดแต่คุ้มค่ามากๆค่ะทุกคน